คือในสุดีด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับแท็บเปอร์นะครับก็เป็นขวัญใจสำหรับคนที่เล่นเกม Dead by นะครับแล้วก็ไม่เติมหรือว่าไม่อะไรเลยนะครับก็คือเป็นสำหรับคิลเลอร์สายฟรีนั่นเองนะครับก็เป็นขวัญใจนะครับตัวเดินดินคล้ายๆหลายคนนะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบปกติในแอดออนวางแท็บไว้แล้วก็อะไรต่างก็มีแค่เดิมๆซ้ำมีอะไรมีอะไรเปลี่ยนจริงก็อยากเล่นแบบเนิร์ดไงแต่แบบกลัวมันคมไปอะไรอย่างนี้นะฮะเปล่าเล่นไม่เป็นบิงไม่เคยโดนนะครับบิงว่าวตลอดนะโอ้โหเสร็จแล้วเครื่องจริงผมต้องเอาถ่วงเกมมาด้วยนะแต่ด้วยความที่ถ่วงเกมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าไงพอเด็ดผมเห็นแล้วนะแต่เดินมาเจอพอดีโอ้โหแล้ววนติดคือนะกำลังบอกว่าวนสวยติดคือซะงั้นเอ้าติดไปละผมก็ติดเสือกนะเมื่อกี้ติดชัวมันตายยากนะตอนนี้ผมอัดดึกนะคนเล่นเก่งๆจะอยู่ประมาณช่วงนี้กันไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าเวลาอัดดึกอะเป็นงี้ตลอดเลยเมื่อกี้มันเป็นเบ็ดเม้นด้วยนะทำไมไม่ลงผมมองไม่เห็นเนี่ยหรอกอย่าหาว่าผมเฝ้าแล้วกันเพราะว่ามันต้องโซนนะตัวนี้เล่นยากมากถ้าจะไล่ครบ4คนงั้นผมก็จะไล่เท่าที่ได้นะเฮ้ยทำไมมันวิ่งไล่แบบแปลกมันตายยากอ้าวโยกไปมาแจกเดอะเบสนะครับไม่ใช่เดอะเบสดิก็แจกเดอะเบสถูกแล้วก็ธานาด้วยธานาปรับใหม่นะถ้าเจ็บ4นะถ้าพวกรอด7พวกรอดชีวิต7คนได้สถานะนะครับหรือว่าเคยจะดีสถานะแหละประมาณแบบว่าทำอะไรช้าลง 20% เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าบัฟหรือว่าอะไรยังไงแต่มันก็ไม่ต่างอะไรจากแพทก่อนเลยแต่ก็ยังดีแต่เราเป็นสายเดินดินเนี่ยเราจะตีครบ4คนก็ยากเกินไปนะปั่นใช่ไหมเนี่ยช็อตนี้ต้องปั่นละอันหน้าปั่นแล้วหนึ่งคนแรกช่วยละไม่เป็นไรครับเราต้องมาคุมโซนก่อนเฮ้ยเหมือนเห็นคนใส่เสื้อฟ้าแต่หาไม่เจอแล้วผมว่าลุงอยู่แถวนี้แหละนานๆๆไม่ใช่ลุงว่ะเอาลุงไปโดนตรงนู้นน่ะมันช้าไงเอ้ามันยึกยักลายมันช้าไงมันไม่ตายยากนะผมนึกว่าเขาจะแบบรอกดตรงไม้อะไรเงี้ยเอาคนที่ชอบปั่นก่อนนะเจอเธอเล่นนี้ต้องอันตรายแล้วครับเจอแบบสายปั่นอ่ะโคตรอันตรายเดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนั้นบ้างนะมันจะปั่นกันละแล้วซ้ำเลยไงสนใจใยดีซ้ำเลยนะครับผมไม่รู้ผมเจอคนนี้ผมก็ซ้ำแต่ว่าแต่ดูเหมือนว่า จะมีเมียอยู่แถวนี้นะเพราะผมเห็นเมียปั่นอยู่นั่นไงว่าละแปลว่าน่าจะแอบอยู่แถวเนี้ย
อร์นะรู้สึกว่าทีมนี้บูนเยอะป่ะบูนต้องมีกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้น่าจะแอบอยู่ในตู้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือรอยสดสดใหม่ใหม่ทำมาเอาตรงนี้ก่อนเลยครับพอเด็ดน่าจะเอ้าซ้ำเลยแล้วกันแล้วมันต้องซ้ำไงดันไปเหยียบแถบเฉยคือถ้าไม่เหยียบแถบผมไม่ซ้ำแล้วนะแต่เหยียบแถบเนี่ยซ้ำดีกว่าครับเปลี่ยนใจทันใดแล้วเนี่ยก็ทำไม้ทำไม้ก่อนจะได้เล่นงานจะงงมากไปโดนแถบไม่อย่างว่าเพราะว่าแถบนี้แพทนี้ก็คือแถบมันเนียนนะครับหายากอ่ะเออคือถ้าไม่ใช้แถบดำนี่คือแทบจะเนียนเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแถบแท็ปเปอร์ให้มันก็เลยดูดีมีทรงนิดนึงผมนี่เสียคนเปิดกล่องไม่รู้เปิดข้างหลังแอดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงหลังมันฟ้าป่ะวะอันนะโอ้โหเป็นเหยื่อด้วยฟาดตัวเป็นอย่างดีแล้วยังไงต้องไปเล่นเล่นตรงนี้ด้วยไม่บวนแล้วแต่ผมไล่เหยื่อนี่เสียเปรียบน่าจะเสร็จไปเครื่องนึงนะถ้าไล่คนนี้ตายยากนะถ้ามีตายยากน่าจะกดก่อนแต่ตรงนี้นะให้เขามาช่วยไกลๆเลยเดี๋ยวไม่อยากเชื่อว่าตรงนี้ก็ปั่นว่ะเราเจอแหล่งใหม่แล้วครับแหล่งค้นพบเนียนอีกแล้วคุณเนียปาดเข้าให้แล้วก็โดนแถบนี่ไงมายังมาช่วยไม่มานะไม่มาก็แขวนเลยแล้วกันนะเป็นไงถูกใจผมไหมกับแท็ปเปอร์นะครับสายฟรีคิวเลอร์สายฟรีตลอดการแล้วก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมเดี๋ยวผมซ้ำคนนี้เลยกันชั่วคนนี้น่าจะไปเลยไม่ต้องวนจริงๆวนมาแล้วแหละแต่แบบรอบมันยาวนะตัวผมมันเดินไวด้วยมีการตั้นนะครับอุ้ยติดคือลุงต้องไปช่วยนะลุงไปฮิวป่ะเนี่ยถ้าฮิวนี่ไม่ได้แล้วแล้วปลายมีดไงโอเคดูไปช่วยแล้วตอนนี้เจ็บ3นะครับแล้ววนมาตรงนี้ไงได้ไม่ได้แล้วผมยัดไปเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนโล่งเลยกูไม้ตรงนี้เนี่ยมาปั่นนะนั่นไงว่าละเดินสวนเชเอตอนนี้เฟสอะไรอ่ะน่าจะเฟส2นะคนนี้ไม้โซนนี้คือไม่มีแล้วนะไม้วัวก็ไม่มีแล้วก็ทีแรกก็กะว่าจะซ้ำแต่เจอเนียอีกแล้วเจอเนียแถมคนนั้นก็
ซะแบบเตะซะหมดเปลือกเลยแถวนี้ตอนนี้ก็น่าจะเล่นยากแล้วนะเหลือ4เครื่องกับไม้ที่ไม่เหลือเท่าไหร่เลยเฮ้ยตรงนี้ยังเหลืออยู่อ้าวไม่เล่นด้วยอ้าวคนนั้นปล่อยไปแล้วครับปล่อยเดชไม้ไม่เหลือแล้วจ้าไม่เหลือแล้วจ้าเจ๊ใช้ไปหมดแล้วไม่ต้องมาวิ่งตัวดีเลยใช้หมดแมปเลยคือครึ่งตรงแมปตรงนั้นอ่ะคือหมดเลยนะครับไม่มีแล้วเหลือแต่โซนเนี้ยโซนที่ผมหันหน้าไปอ่ะโซนนั้นยังมีต้องมาลุ้นตรงหลุมนั่นแหละโอ้เชตโชคดีแต่ผมเอาเปิร์กนี้มาก็ดีแล้วเปิร์กเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยครับเวลาเล่นตัวเดินดินก็คือยังไงเราก็ต้องยัดไม้อยู่ดีครับถ้าเราเจอคนเล่นเป็นวนเก่งๆอ่ะมันหลอกยากครับจริงๆก็หลอกได้แต่แบบนะเนาะเวลาเราเจอคนเก่งๆมันก็ยากอ่ะเราจะให้เขาหลงไปเงี้ยมันก็ไม่ได้เราก็ต้องจำใจนะต้องยัดไม้บางครั้งต้องยัดอยู่ดีเล่นยัดไปเถอะนะเพราะว่าเกมมันจะได้ดำเนินเร็วด้วยนะครับไม้มันจะได้หายไปเยอะๆท้ายเกมเราจะได้สบายครับเหมือนเป็นการเคลียร์ไม้อะเวลาเราเล่นตัวเดินดินมันเล่นง่ายอะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็รอลุงดิสแท็บนะยังไงก็ต้องเป็นดิสแท็บครับดิสแท็บก็คือเราจะมุ่งตรงไปที่นั่นอย่างเดียวผมจะดูไกลๆเอาลุงมันหากุญแจไอ้เหี้ย What the fuck ลุงมันไปหากุญแจครับแล้วก็มาลงหลุม Oh my god ลุงเฮ้ยเดี๋ยวมันลงยังไงอ่ะมันไม่มีกุญแจเดี๋ยวลุงโอ้โหแล้วแต้ม 37,000 เดี๋ยวอ๋อมีเค้กอ๋อแต่เดี๋ยวครับมันไม่มีกุญแจนะเนี่ยกุญแจไม่ขึ้นแล้วลงได้ไงเปิร์กหาหลุมก็ไม่มีนะครับมีแต่เปิร์กเนี่ยอะไรรางทองหอนักสืบปลดล็อกออร่าผสมแซมรถไฟโทเทมระยะ10เมตรไฟหีบโทเทมมันก็ไม่มีกุญแจนะเว้ยเนี่ยคือเวลารอดมันต้องมีกุญแจไหมหรือไม่มีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่รายงานไว้ก่อนเฮ้ยแปลกว่ะเย้ยกะจะเก็บ4ขอโทษผมรายงานไว้ก่อนนะอันนี้คือไม่แน่ใจนะอย่าเพิ่งด่าผมนะแต่ขอรายงานไว้ก่อนคือส่งไว้ก่อนอ่ะคือถ้ามันไม่แฮ็กก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไงมันก็แบนไม่ได้เลยแล้วถ้าตรวจแล้วมันไม่มีแฮ็กแต่ถ้าตรวจแล้วมีแฮ็กเนี่ยมันไงก็โดนแบนก็ส่งไปก่อนนะก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันเนาะเวรกรรม